สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในตอนพิเศษ Sky Factory 3นะครับสารพัดไก่กุ๊กกิ๊กนั่นเองเราจบกันที่ Terra Steel กับ Mana Steel ยังไม่ผสมกันสักทีใช่ไหมก็ Mana Steel เราเก็บไปแล้วเนาะผมไม่ได้เคลียร์ตัวให้ดูนะแต่ว่าในคอมมีและเรียบร้อยตอนนี้ปัญหาก็คือว่า Mana Steel หายหมดเหลือแต่ Terra Steel แต่ว่าก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรอ่ะมั้งนะครับก็ผมจะลองดูซิว่าไอ้ Ender Pearl ที่เราเอาออกมาเนี่ยมันยังทำอะไรได้อีกป่ะจะได้เอาไปทำต่อ Ender Pearl จริงๆเราดูจากตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะมันจะมีผสม Ender Pearl อยู่แต่ว่าก็มาดูที่นี่ด้วย Yellowium อ่ะ Glowstone กับ Ender Pearl เป็นแร่ Yellowium นะ Cyanide Yellowium Blue Tony โอ้เดี๋ยวอันนั้นมันอีกเส้นนึงเลยป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเข้าไปดู Uranium อ่ะ Redstone Vibrant Alloy อันนี้เราใช้นี่หว่าPulsating Alloy อะไรเงี้ยโอ้แต่ Prismarine Crystal มันจบแล้วจบที่ Terra Steel ดังนั้น Prismarine Crystal ครับลาก่อยนะครับ Ender Pearl คุณได้ไปต่อแต่ Prismarine Crystal คุณไม่โอเคเก็บเวลไปด้วยธนูนะครับเผื่อว่าจะไว้ใช้นะครับอ่ะผสมต่อตอนนี้สีน้ำเงินขาดเนาะตอนนี้มีเขียวเยอะมากเอาเขียวไปนั่งตัวนึงเด้เอาเขียวไปนั่งก่อนเฮ้ยมานัสอ๋อโทษก็ตัวเดิมมานาสติลมันต้องได้ตัวเดียวต้องได้ตัวอื่นนะครับอ่ะตัวเขียวที่เหลือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะมันจะชื่อเทอร์ราสติลผสมนี่ไงเป็นตัวเนี้ยเอลิเมนเทียมนะครับมานาสติลกับเทอร์ราสติลผสมกัน 17% มีโอกาสดรอปแค่ 17% เท่านั้นเองเราเรียกว่าดรอปใช่ไหมมีโอกาสผสมพันติดต้องพูดอย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรเราคิดว่ามันไม่ยากเกินไปหรอกนะครับเดี๋ยวเราจะใช่เหล็กก็ยังมีผสมโอ้มาแล้วเราหันไปแล้วหันมาโอ้ยดวงดีจังเลยต้องอย่ามองใช่ไหมหนูเขินหนูไม่กล้าออกมาตอนที่เราจ้องอยู่โอ้ครับเขินปุ๊บออกมาเลยเอลิเมนเทียมจบเลยนะครับเราจะเอาเทอร์ราสติล2ตัวนี้ไปยืนที่นี่จบละบอกเลยว่าจบละมานาสติลเก็บไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นก็ไม่ต้องทำเนอะมานาสติลเทอร์ราสติลเป็นเลเวล7เป็นเทียร์7ส่วนมานาสติลเป็น6ซึ่งเคลียร์แล้วเรียบร้อยด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะผสมสูตรเดียวอุ้ยตายละส่วนตัวนี้เทียร์8เทียร์8เก็บไว้ก่อนแล้วโกแล้วโกแล้วโกตัวนี้มันครับผมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันเป็นเทียร์8เทียร์8มันมีตัวไหนเทียร์8อีกมั้ยเอ้ยอันนี้อะไรไนท์สไลม์ใช่ไนท์สไลม์ขอยืมหน่อยผมอยากได้ Elementium เพิ่มอีกตัวหนึ่งคือใช้ Rooster ก็ได้อย่างที่บอกแต่จะใช้ตัวนี้นะครับไม่ได้แฮะได้ Nice Slime ตัวเล็กได้ไหมเนี่ย3 4 1เป็นเท่าไหร่ได้ว่ะได้4 EP เหมือนกันด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็คงไม่ต้องแล้วเนาะ Mana Steel เราเช็คให้ชัวร์นะครับ Mana Steel ถ้าตรงนี้มันไม่มีก็ไม่มีแหละนั่นแหละมีอันเดียวนั้นบ๊ายบายโอเคแจ่มเลยจำมากๆเลยผสมกันต่อสิขอได้ไหมเอลิเมนเทียมนะต้องหันไปป่ะหันกลับมาอย่างนะครับหันไปช้าไปนะครับมันยังเร็วไม่พอพูดเล่นนะมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับคือถ้ามันจะมามันก็มานั่นแหละโอเคถ้าเกิดว่าเอลิเมนเทียมเป็นขั้นสุดยอดแล้วดังนั้นมันน่าจะสิ้นสุดสายฝั่งนี้เหมือนกันสายของโบตาเนียพวกพริสมารีนอะไรพวกนี้ก็เป็นสายของโบตาเนียใช่ไหมดังนั้นเราน่าจะเริ่มต้นสายอื่นได้ก็คือสาย Ender Pearl หรือว่าสายเหล็กแล้วแต่ว่าอันไหนมันทำได้ตอนนี้แล้วง่ายกว่าขอดูสายเหล็กหน่อยสิเยอะอยู่นะสายเหล็กเนี่ย Iron เดี๋ยวเราไปเช็คตรงนู้นด้วยที่คอมนะครับเดี๋ยวขอผสมอันนี้ก่อนอยากได้ Elementium ก่อนอ่ะมันคล่องใจมันคาใจมาเน้นแหละแจมขอบคุณมากเลยได้แล้วในสลามคืนที่เดิมนะครับแล้วก็ผสมกันเอง55กับ65โอเคเรียบร้อยเชิญ Elementium สิ้นสุดแล้วมาฝากไว้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวอีกตัวเอาเข้าที่นู่นไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมีตัวไหนเอามาผสมก็ว่ะงั้นเดี๋ยวผสมเพิ่มอีกตัวนึงเผื่อไว้มายืนผสมเป็นเทียร์8นะเผื่อใครจะคูณนะครับเอาไว้ทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอตัวนี้อีกทีนึง10วิได้อยู่เตรียมจับเลยนะครับมันต้องได้อยู่แล้วนะครับเป็นลูกอยู่ไหนมานี่เลยไว้ที่นี่เผื่อไว้ผสมนะครับเดี๋ยวตัวนึงไปนั่งเอาตัวนี้ไปนั่งเอาไข่ไว้ออกไข่ไว้ลูกนะครับ
ที่เหลือตัวหนึ่งก็ยัดไว้โอเคจริงๆไม่ต้องยัดก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้มันเราจะมาดูสายเหล็กไงไก่สายเหล็กครับเป็นยังไงบ้างครับไอออนเดี๋ยวดูทีละตัวเลยสตีลชิคเก้นมียังเราต้องเซิร์ชชิคเก้นสตีลอย่างงี้สตีลมีอะไรบ้างมีมานาสตีลกับสตีลด้วยนะสตีลเรียบร้อยซิลเวอร์ครับมันต้องมีอยู่แล้วซิลเวอร์เนี่ยมีแล้วเลดชิคเก้นเลดครับตะกั่วอลูมิเนียมต้องมีอยู่แล้วแหละวันนั้นผมลืมนะครับเราทำม็อบทาวเวอร์กันมันต้องใช้ทองมีอยู่แล้วชัวร์เช็คโกลด์ไอออนนะครับแล้วก็พิกไอออนใช่ไหมก็ตัวนี้แหละที่เจอด้วยกันเป็นเนี่ยพิกไอออนแล้วก็ไอออน2ตัวไนท์สลามอยู่ตรงนู้นยังไม่ได้เก็บมาสตีลชิคเก้นทำไมมีสตีลอีกแล้วล่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ๋อนี่อิเล็กทริคอลสตีลอิเล็กทริคอลยังไม่มีครับคอนดักทีฟไอออนยังครับพาวเซตติ้งไอออนยังครับชื่อยากๆพวกนี้ยังครับมานาสตีลมีแล้วครับเหลือ4ตัวนี้อิเล็กทริคอลสตีลเดี๋ยวนี่อิเล็กทริคอลสตีลเอาไอออนกับซิลิคอนผสมกันครับซิลิคอนอยู่ตรงนู้นด้วยแล้วตรงนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมเอ้ยซิลิคอนเก็บแล้วนี่งั้นก็ต้องอยู่ในคอมซิลิคอนเพื่อความง่ายเราจะใช้สูตรนี้ก็คือเหมือนเดิมเอาพ่อแม่ผสมลูกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผสมเหล็กต่อนะครับตรงนี้ผสมกันก่อนเชิญนะครับเชิญเหล็กเยอะจังเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอคูลดาวน์แล้วก็เอากลับเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะยัดให้โตเตรียมผสมเหล็ก อยู่ในกรงเหล็กเลยไหมข้างบนเป็นตัวให้รอผสมงั้นเอามาผสมกันที่กลางแล้วกันจะได้ง่ายๆจำได้นะครับผสมกันที่ซ้ายสุดหรือหน้าสุดนั่นเองจำได้อยู่แล้วเนาะเราควรจะย้ายมาหน้าสุดไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเรางงว่าตรงไหนเราแบ่งอะไรไว้นะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าติดป้ายเถอะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรางงมากๆเราจะทำแบบนั้นนะโอเคได้ซิลิคอนแล้วครับผสมซิอย่าบอกนะว่าทีเดียวติดเลยอะคุณอย่างนะมันต้องอย่างอยู่แล้วเก็บพ่อแม่แป๊บเดียวออกลูกละเอ้ยผุบิดออกไข่ละเชิญกลับเข้าไปซิลิคอนชิคเก้นซิลิคอน1ซิลิคอน2เรียบร้อยนะครับตัวที่2ครับที่จะต้องใช้ก็คือเป็นเรดสโตนกับไอออนแล้วก็ไอออนกับเอนเดอร์เพิร์ลเฮ้ยไอออนกับเอนเดอร์เพิร์ลเรามีแล้วเดี๋ยวเราไปทำได้เลยเดี๋ยวเราทำทีละนี้จะได้ไม่ลืมไม่งงนะอันนี้เป็นเรดสโตนนี่มันเรฟธรรมดาคุณเอ๋ยเรสโตนล่ะอย่าบอกนะว่าไม่ได้เก็บเรสโตนมาอ๋อเรสโตนชิคเก้นไม่ได้เก็บมาโอเคนี่ไม่เป็นไรแต่เรามีตรงนี้เราจำได้เพราะว่าโอ้เต็มเหรอเนี่ยเฮ้ยดรอเวอร์เต็มแล้วเหรอคุณครับลาพิสบลูเต็มแล้วคุณเฮ้ยงั้นสีน้ำเงินไม่ต้องละลาพิสบลูไม่ต้องละโอ้โหเยอะอยู่ทำไงดีวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเวลาเคลียร์อีกทีนึงแต่ว่าเอาเรสโซนมาก่อน2ตัวตัวนี้จะเอาเข้าคอมด้วยนะเร่งโตก่อนเร่งมาที่นี่ทำทีละสเต็ปเราเหมือนรถไฟฟ้าเหมือนรถไฟจอดที่สถานีนี้ทำตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปที่อื่นก็จัดการที่อื่นต่อได้อย่างนะครับเป็นไอออนกับซิลิคอนอ่ะรอมันไปที่นี่กันตรงนี้เราจะเคลียร์ไก่บลูออกให้หมดลาพิสบลูนะครับดังนั้นก็เอาสวิงทั้งหมดมาที่มือเราแล้วก็จับสีน้ำเงินให้หมดบลูตอนนั้นไม่ต้องใช้ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วนั่นแหละโอ้โหเต็มตัวไปหมดบลูหมดแล้วเนาะหวังว่าจะเคลียร์ของง่ายขึ้นนะครับเราจะช่วยเขาเคลียร์ด้วยก็คือต้องอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็ในช่องเก็บของตรงนี้เราต้องเคลียร์บลูออกแล้วมันโอเวอร์โฟลว์มันเต็มก็ล้นนั่นแหละพูดง่ายๆเนี่ย เรายังไม่ได้ทำกล่องเคลียร์ยังไม่ต้องทำระบบให้มันชัดเจนขนาดนั้นก็ได้นะครับเราใช้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวเราเอาออกด้วยมือก่อนก็คืออย่างนี้นะฮะอย่างนี้นี่ไงเดี๋ยวก็หมดแล้วก็เหลืออันนี้สุดท้ายโอเคเรียบร้อยที่เหลือเก็บปกติแล้วจ้ะลาพิสเยอะไปนะครับเชิญRedstone น่าจะเก็บเข้าได้แล้ว Redstone พ่อแม่1กับ1นาทีโอเคครับเท่านี้ Redstone ก็จะมีอยู่ในตู้แล้วนะครับตัวไหนบ้างวะนี่มันลาพิสหมดเลยนะเช็คดีๆนะเดี๋ยวมันจะงงแล้วจะดูยากอีกนะครับอ่ะทีนี้เพื่อความไม่งงนะลาพิสบลูนะครับเราจะจัดการมันไปพร้อมๆกับการบรีดตัวนี้จะงงไหมจัดการคู่กันเนี่ยผมว่ามันยังน่าจะไหวนะน่าจะไหวอยู่
ตัวนี้มีอยู่2ตัว2คู่พูดผิดผสมเลสโตนซิลิคอนเอ้ยไอออนสิซิลิคอนกับไอออนสิพูดผิดยังไม่ออกยังอีกนะครับได้อะไรบ้างได้แต่ไอออนกันนะครับได้เลยไม่เป็นไรไอออนกับไอออนนะครับเดี๋ยวไอออนมันต้องมีอีกหลายสูตรดังนั้นไม่ต้องห่วงเอาลาพิสก่อนเดี๋ยวงงโอเคลาพิสบูเก็บแล้วแหละเนาะ ชัวร์ป่ะชัวร์แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลเวล373ละเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็ครบเองอะ แล้วเราจะได้แบบ draw speed เพิ่มอีกไอออนกับซิลิคอนโอกาส14อ๋อใช่แหละไอออนกับซิลิคอนซิลิคอนชิคเก้นก็ตามชื่อมันนะแล้วมีอะไรอีกนะไอออนกับเรสโตนใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้เรสโตนพร้อมแล้วล่ะเอาไปบรีดเพิ่มกับไอออนได้เลยอาจจะไว้ที่โซนนี้แล้วกันลองผสมดูไม่ใช่ว่าแบบมาแรงแซงทางโค้งทีเดียวติดเลยตัวนั้นต้องรออะไรเงี้ยนะครับอ้อยังนะครับนึกว่าจะเทพนะครับ เอาไอออนที่เกินออกมาก่อนมันยังมีที่ต้องทำอีกมีอะไรนะไอออนกับเอ็นเดอร์เพลไงเอ็นเดอร์เพลไงเอามาตัวนึงก่อนเพราะว่าเอ็นเดอร์เพลต้องใช้อีกนะครับลองดูลองดูไอออนซิลิคอนยังได้เอ็นเดอร์เพลอยู่ได้เร่งขึ้นมาอันนี้ก็ยังใช่ไหมซิลิคอนไอออนมี3คู่ที่เป็นโซนเหล็กนะมันอาจจะเร็วก็ได้นะไม่แน่อาจจะได้ก็ได้ยังใช่ไหมเราเข้าใจนะครับว่ายังได้ยัดไว้ก่อนไอออนซิลิคอนไอออนซิลิคอนเฮ้ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ารีบเนี่ยเดี๋ยวมันไปผสมกันเองหรือเปล่าไม่รู้ไอออนเยอะไปแล้วอ่ะคุณผมว่าจัดการบ้างนะแล้วอีกสูตรหนึ่งมันใช้อะไรไอออนกับออฟซิเดียนโอ้ไก่ออฟซิเดียนครับขอยืมหน่อยครับตรงนี้มีนะออฟซิเดียนนี่เลยขอยืม1ตัวนะครับเรารู้เอาตรงนี้แล้วกันไอออนเหลือเยอะดีตรงนี้มาออฟซิเดียนกับไอออนได้เธอยังนะครับเก็บตัวนี้เก็บตัวนี้คืนที่เดิมที่เราเลี้ยงไว้เอ๊ะทำไมเราเลี้ยงแมกมาสลามที่นี่วะเราวางผิดหรือเปล่าวะคุณผู้ชมทำไมมีแมกมาสลามที่นี่ผมว่าน่าจะเดี๋ยวมันมีปัญหาปะเนี่ยผมน่าจะทำอะไรสักอย่างแมกมาสลามชิคเก้น2ตัวด้วยนะผมขอลองเช็คดูหน่อยนะตัวนี้อะไรตัวนี้6นาทีตัวนี้1นาทีงั้นเอา6นาทีออกแล้วก็เดี๋ยวเก็บจากตัวนี้เอาเพราะตัวนี้มันเขียนว่า1นะครับแมกมาสลามเนี่ยงั้นเก็บตัวนี้เข้าไปผมอาจจะมีการวางพลาดแล้วก็ดันไปใส่ที่ช่องนั้นหรือเปล่าเราไม่ได้ต้องการเก็บแมกมาสลามนี่ใช่ไหมอาจจะคืนผิดตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะครับโอเคตัวนี้ไม่โตเลยลืมยัดให้มันโตมาเรสโตนกับไอออนครับต้องช้าๆเร็วเราควบคุมไม่ทันได้ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้ยังนะจับมาขยายพันธุ์มันนะครับขยายมาเอลิเมนเทียมผมว่าไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้แบบแยกง่ายๆตรงนี้จะมี2คู่ส่วนเกินจากนี้ค่อยจัดการอีกแล้วกดผิดเฮ้ยได้แล้วนี่คอนเนติฟไอออนคุณผู้ชมครับมันมาแล้วครับอีกแล้วโอ้ขอโทษนะมาแล้วเว้ยนั่นผมว่ารู้ว่ามันมีปัญหาไม่หรอกจริงๆแล้วเราเนี่ยแหละนั่นไงเห็นไหมคือถ้าเราวางตรงช่องพื้นนี้มันต้องวางตรงช่องนี้เท่านั้นแล้วให้มันวิ่งเองคอนเนคทีฟไอออนมาแล้วครับเดี๋ยวเราเอามาขยายที่นี่หรือเปล่ามันผสมอะไรกันเองอีกไหมไม่มีงั้นตัวนี้คือสุดสายใช่ไหมเดี๋ยวรอผสมกับตัวเทียร์7เลยนะเทียร์8เลยนะไม่ใช่ว่าออกเอลิเมนเทียมนะครับงั้นไอออนกับเรสโตนเสร็จแล้วเรสโตนมีสายไหนอีกไหมเรสโตนยูเรเนียมอะเอ็นเดอร์เพิร์ลกับเรสโตนออกเป็นยูเรเนียมกลาสเรสโตนอะลอยด้วยนะซิลิคอนเอาซิลิคอนยังใช้อยู่แล้วก็คอนดักทีฟอันนี้คือคอนดักทีฟไงเนี่ยนี่คือคอนดักทีฟงั้นแสดงว่ายังใช้อยู่นะโซนพวกเนี้ยโซนโลหะส่วนใหญ่ใช้ของคล้ายๆกันโอเคออกมาแล้วได้เดี๋ยวเอาอีกตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวนะเรสโตนกับอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะจับไก่ไปจัดการทิ้งดินั่นออฟซิเดียนไอออน
ออกมาเป็นไอออนอีกแล้วนะครับเยอะไปละขอเคลียร์หน่อยเก็บเวลไม่ใช่อะไรหรอกเก็บเลเวลเมื่อกี้แหลกหรือเปล่าวะสงสัยซิลิคอนกับเรดสโตนใช่ไหมอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะเหล็กทั้งหมดอ่ะโซนนี้เหล็กทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากระจายซิลิคอนออกมาบ้างนะครับมันจะมีซิลิคอนเหลือไหมเนี่ยผมจำได้ว่าซิลิคอนมันต้องมีเกินออกมาอีกเด็กหรือผมยิงทิ้งหมดแล้วจำไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรได้เพิ่มใส่ไปลูกออฟซิเดียนนี่มาแล้วอิเล็กทริคอลสตีลครับคุณผู้ชมครับอิเล็กทริคอลสตีลมันสุดอย่างสุดแล้วอิเล็กทริคอลสุดแล้วงั้นยัดตัวนี้เลยนะครับ2ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเชิญคอนดักทีฟไอออนโอ้ของเต็มเลยไม่อยากพลาดนะครับไนท์สลามอะไรอย่างงี้คอนดักทีฟรอตัวนั้นโตเอาเข้าไปนั่งเรียบร้อยไปนั่งตัวนี้รอขยายนะ7วิ8วิออฟซิเดียนไอออนมันต้องได้ดักสตีลได้ไหมอย่างนะครับโอ้โหสุดยอดเชิญกองรวมกันที่นี่จัดการทีเดียวเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อนี่เราเล็งไม่โดนเองนะครับมันไม่ได้แหลกหรอกเราเล็งไม่โดน อ่ะได้แล้วผสมเลยจ้าเชิญมันควรจะได้เทียร์5นะนั่นขอบคุณมากเลยไอออนออฟซิเดียนต่อเออ0000เออแล้วก็ Redstone Silicon ครับได้ยังเหรอทำไมวะเนาะไว้ตรงนี้ก่อนดูซิได้อะไรได้ Redstone อีกแล้วเออ Redstone เยอะและ Silicon ยังขาดงั้นลองที่นี่ Silicon Ion แต่ตรงนี้ดันดวงดีได้เทียร์8มานะครับได้ไงวะ มันได้แหละแต่ว่ามันก็เนาะตามหลักมันควรจะเป็นตัวนี้ก่อนอะไรเงี้ย Ion Obsidian เหมือนเดิม Silicon Redstoneคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนมันจะเสร็จก่อนวะแบบมันจะตัวไหนจะได้ก่อนเนี่ยมันแบบเราก็ไม่รู้นะมีตั้งหลายคอกแล้วก็แบบยังไม่ได้เลยสักอันนึงงี้แล้วก็มีตรงนี้อีกนี่เอ็นเดอร์เพิร์ลอ่ะเดี๋ยวเราเอาเหล็กมาผสมเอ็นเดอร์เพิร์ลตัวนี้อีกเออมาเร็วโอ้โหทีเดียวติดเลย pulsating iron chicken pulsating มารอที่นี่ conductive ผสมกันเองไม่ใช่ electrical steel ผสมกันเองทีนึงโอเค electrical จับมาเก็บที่นี่โอ้โหคุณผู้ชมครับ pulsating มันมาแรงแซงทางโค้งทั้งเลย ทีเดียวได้เลยอ่ะไม่น่าเชื่อสงสัยมันแบบมันรอนานแล้วนะพี่มาสักทีได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เดินไปตั้งนานใช่ป่ะมี pulsating เดี๋ยวนะ pulsating ต้องเป็นตัวขยายเพิ่มก่อนแต่ ender pearl ยังไม่จบแค่นี้นะครับ ender pearl ยังต้องผสมต่อกันอีกแต่แค่ว่าโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยฮะ Elementium 3แล้วนะครับอ่ะคู่นี้ได้แล้วเอานี้ก่อนเดี๋ยวลืมเอา Ender Pearl มาเก็บที่เดิมก่อน Ender Pearl เดี๋ยวใช้อีกใช่ไหมงั้นก็ได้มาแล้วก็เก็บไว้ตรงนั้นทิ้งไปเหลือตรงนี่แหละ Obsidian Iron เนี่ยยังไม่ได้แล้วก็เอา Iron ไปเก็บได้ยังนี่ไงมาแล้วคุณDark Steel Chicken มารัวๆบทจะมาก็มารัวๆขอดวงให้มันยังอยู่ได้ไหมตอนนี้คุณยังใช้ดวงอยู่ยังไม่หมดมาแล้วโอ้มาอีกแล้วโอ้มารัวๆจริงๆด้วยนะไอออนกับซิลิคอนครับมาคุณต้องมาแล้วเพื่อนๆได้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเพื่อนๆมาแล้วคุณต้องได้สิคุณต้องได้เหมือนเพื่อนคุณสิเนี่ยมีเกลืออยู่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะครับได้กลิ่นความเกลือไหมครับนั่นแหละครับอาจจะไม่ได้กลิ่นนะแต่มันเค็มๆนะครับมันเกลือมากเลยโอเคยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่รู้คือเราได้อีกหลายสายพันธุ์แล้วมีตัวเนี้ยเป็น Redstone Alloy ใช่ไหม Redstone Alloy เตรียมไปขยายพันธุ์ต่อเอามาที่โซนข้างหลังนี้เป็นโซนขยายพันธุ์แล้วกันไอออนไม่เกี่ยวสิวะนะ ไม่เกี่ยวนี่ไว้ตรงนี้ไว้โซนจัดการเอา Elementium มาไว้ที่นี่อันนึงแล้วกันตัวหนึ่งผู้ผลิตไว้ขยายพันธุ์ตอนนี้ Electrical Steel มีแล้วเหลือนั่งอันนี้เอาไปนั่งพอ setting ต้องขยายเพิ่มได้ไหมอีกแล้วเยอะไปแล้วผมว่าจัดการเถอะมันเยอะไปคุณ Redstone Alloy มาแล้วงั้น Redstone ทำอะไรได้อีกครับ
ยูเรเนียมผสมเอนเดอร์เพลออริโซนกับเอนเดอร์เพลครับอันนี้ซิลิคอนเสร็จแล้วได้แล้วใช่ไหมเซิร์ชซิลิคอนก่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะเรโซนอัลลอยใช่ป่ะคอนดักทีฟไอออนแล้วได้แล้วกลาสกระจกได้แล้วยูเรเนียมงั้นขาดยูเรเนียมแต่ว่าซิลิคอนเอาไปทำอะไรได้อีกซิลิคอนมี2สูตรครับก็คืออิเล็กทริคอลสตีลคือผสมไอออนเอ้าได้แล้วดิอิเล็กทริคอลสตีลไอออนซิลิคอนเรโซนอ้าวเนี่ยเห็นไหมงงเลยเรโซนอัลลอยอิเล็กทริคอลสตีลตัวนี้ต้องได้แล้วดิเนี่ยนี่ถือว่าได้แล้วดิตัวนี้ไงนี่ก็อิเล็กป่ะอิเล็กเลจูคอสติกก็แปลว่ามีแล้วเดี๋ยวขอโทษผมทำซ้ำใช่ไหมอันนี้ยิงโทษโทษต้องตีโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษผมจำผิดอ่ะเดี๋ยวงั้นแปลว่าตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ไม่เกลือนี่ก็หมดแล้วเช็คซิลิคอนอีกทีหนึ่งซิลิคอนมีแค่2สูตรดังนั้นเก็บซิลิคอนให้หมดโลกเรสโซนเก็บไว้ใช้ต่อก่อนเรสโซนไว้ตรงนี้โอเคสายโลหะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันคล้ายๆกันนะอ๋อเหลือตรงนี้ไงดาร์คสตีลมาแล้วเหมือนกันดาร์คสตีลไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ผสมจริงๆแล้วตรงนี้มันก็เป็นข้อผสมได้เหมือนกันหมดนี่เราดูเราก็รู้ตัวไหนมี2ตัวเราค่อยหยิบออกไงไม่เห็นยากเลยครับผมยัด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 เบเบเบตัวนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัวนี้ดีมากดีมากที่ได้ตัวนี้ดีแล้วดาร์คสตีลดาร์คสตีลได้แล้วใช่ไหมดังนั้นออฟซิเดียนมันมีอะไรอีกไหมดาร์คสตีลกับออฟซิเดียนออฟซิเดียนน่าจะมีสูตรเดียวถ้าดูอย่างนี้โอเคครับออฟซิเดียนจบหน้าที่เรียบร้อยอันนี้เราเคยเก็บไปแล้วตัวนี้เป็นตัวสร้างใหม่ดังนั้นก็จัดการไปเลยแล้วก็เรสโซนอะลอยนะ2ตัวเชิญแยกมาอยู่ที่นี่แป๊บเดียวเองครับได้หลายสายพันธุ์แล้วครับแล้วก็ตัวเก่าเดี๋ยวตัวเก่าอาจจะต้องไปเคลียร์นะจะได้ให้ตัวใหม่เก็บเข้าไปได้อีกนะครับโอเคดักสตีลผสมกันก่อนผสมระยะไกลนะครับไปเชิญไปนั่งที่พื้นที่พิเศษก่อนจะเก็บนะตรงนี้เป็นพื้นที่ VIP มากนะครับไนท์สลาม1นาทีแล้วก็ไนท์อีกตัวหนึ่ง3นาทีโอเคไนท์สลามกับอีก2ตัวเมื่อกี้เห็นอยู่เป็นเพอร์เพิลกับเพอร์เพิลโอเคครับเรียบร้อยที่เหลือนี่จะเป็นตัวใหม่ปะอ๋อมีเทอร์สตีลอีกเนาะโอเคงั้นจะเป็นเพอร์เพิลสลามกับไนท์สลามนะตระกูลสลามเอ๋ยจงบอกข้าเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวผิดไม่ใช่คนละเรื่องสลามอยู่นี่ป่ะนี่เอเลเมนเทียมไนท์สลามเรียบร้อยมีเอกอยู่ในนี้อยู่โอเคเอกไว้ในตัวอันนึงก่อนแล้วก็เชิญ Purple Slime นี่เรียบร้อยถือว่าจบนะครับเอาอันนี้ออกมาสิชึบมันชอบหนีอ่ะหาที่ให้มันง่ายหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยเชิญเข้าคอมได้นะครับไก่ยุคคอมพิวเตอร์นี่มันดีจริงๆ Purple Chicken อันนี้ Purple Slime เนาะ Nice Slime Purple Slime Chicken แล้วก็ Purple 2ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคต่อไปเป็น Nice Slime Nice Slime มีแต่ตัวนั้นมีไข่และแล้วก็มีไก่2ตัวเรียบร้อยไก่เอาไปต้มเอาไปปิ้งนะครับใช่ว่ะผมลืมใช่มั้ยผมลืมทำแบบนี้ไม่โทษโทษผมลืมทำแบบนี้เฮ้เอามาตากก่อนให้มันเป็นหนังวัวนะครับนั่นแหละตามนั้นที่เหลือเก็บไปในเมื่อซิลิคอนมันจบแล้วก็เอาออกมาเป็นพวกๆนะครับไอออนน่าจะยังไม่จบปะวะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าไอออนขาดอะไรปะขาดดาร์คสตีลมีแล้วพาวเซตติ้งมีแล้วคอนดักทีฟมีแล้วอิเล็กทริคอลสตีลมีแล้วเด็กไนท์สลามพิกไอออนโกครบแล้วดิคุณผู้ชมเหล็กกับซิลิคอนเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวพวกอันนั้นไปที่อื่นต่อใช่ไหม Energetic Alloy อะไรพวกนั้นใช้ทองแน่นอนมันจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับที่เราทำใน Alloy Smelter นั่นแหละแค่เปลี่ยนจาก Alloy Smelter เป็นไก่นะครับโอ้กระโดดตีคิดที่เข้าได้โอเคทีเดียวตายโอเคโอ้โหครับเคลียร์ทิ้งให้เรียบร้อยครับเคลียร์ทิ้งให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยทั้งเหล็กทั้งอันนี้เลยสายเหล็กครบแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้ครับโอ้อัพนี่อัพเกรดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะมาตีต่อมันอัพเกรดแล้วอ่ะเราก็ต้องมาลองดูซิถ้าเราอัพเกรดตัวนี้ไปมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างตอนนี้มันเป็นจาก 0.7 หรือ 0.65 ครับผมแล้วก็อันนี้
0.65 ใช่ไหมอัพได้อีกป่ะอัพได้อีกด้วยนะครับได้ครับมันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวนะโอ้ครับเร็วขึ้นอีกนิดนึงแต่ถามว่ามันต่างกับ 0.7 ไหมก็ถ้ายิงหลายๆลูกก็มีผลนะครับได้ๆๆอัพอีกไหมเก็บไว้ไปก่อนอย่างเงี้ยนะมีเวลาเก็บก็เก็บไปก่อนมันก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกการกระโดดตีนะแค่อาจจะต้องแบบช้าหน่อยถ้าเทียบกับตีด้วยลูกดอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันว่างๆก็ทำงี้ไปก่อนจะเวียนหัวหรือเปล่าแค่นั้นแหละคุณผู้ชมถ้าเวียนขออภัยด้วยนะเหลือเรสโตนแล้วนี่อะไรอะเรสโตนอลลอยอ๋อเอาขึ้นไปนั่งเชิญมี2ตัวเชิญนั่ง2ตัวเลยนั่งแท่นตรงนี้ปึ๊บบึ๊บไงต่อดาร์คสตีลด้วยปะดาร์คสตีลก็ต้องนั่งไหมใช่ดาร์คสตีลด้วยโอ้ยนะเพิ่มน่าจะยาวอ่ะนะเยลโลเรียมโกลสโตนเอเนอร์เจติกอันนี้มันทำต่อกันไปเทอร่าสตีลมีแล้วเนี่ยเยลโลเรียมเดี๋ยวนะพาวเซตติ้งมีแล้วไวเบรนท์ไวเบรนท์มาจากเอเนอร์เจติกเอเนอร์เจติกก็เยลโลเรียมยูเรเนียมไวเบรนท์อัลลอยเอาสายเหล็กไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวสายเรสโตนเรามาต่อกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันครับจริงๆไม่เชิงเป็นสายเรสโตนแต่เป็นสายแร่ทองที่มันเอาไปทำเพิ่มที่ต้องใช้เรสโตนด้วยอะไรประมาณนี้สำหรับวันนี้มีเวลาเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่สำหรับวันนี้สายเหล็กไก่กุ๊กกิ๊กลาไปก่อนสวัสดีครับ